สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับแน่นอนวันนี้อยู่กับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์ครับสวัสดีครับผมต๊อปมุทินันนาหิมนะครับมาพร้อมกับมคุเทศกิติมศักดิ์ของเราครับขอต้อนรับอาจารย์เสรีวงมนทาครับสวัสดี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 ครับนะฮะ 2-3 สัปดาห์นี้เราพูดคุยถึงเรื่องของแกงนะฮะแล้วก็อาหารสำคัญของประเทศไทยที่ทั่วโลกนั้นรู้จักนะครับเมื่อเรากินของคาวไปแล้วในวันนี้เนี่ยเราอยากจะพูดคุยถึงของหวานกันบ้างดีกว่ากินของคาวไม่กินหวานสันดานไพร่โอ้โหนี่มาสำนวนโบราณเชียวนะฮะจับมาจริงๆนะพี่ฝึกแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนเป็นเบาหวานอยู่เนี่ยเนี่ยไงก็นี่ไงครับเพราะเบาหวานเพราะว่ากินข้าวเสร็จพี่ต้องกินของหวานหรือกินผลไม้โอ้แต่คนไทยเนี่ยคือขอให้ลืมความหวานไปก่อนฮะเบาหวานลืมไปก่อนเพราะของไทยมันอร่อยจริงๆหลากหลายที่สุดแล้วอ่ะแต่ขนมหวานไทยทำไมมันถึงอร่อยมากเลยเนาะอยากรู้เหมือนกันฮะเอาตรงนี้ก่อนฉันจะเข้าเรื่องความอร่อยของขนมหวานไทยฮะทำไมอร่อยอันที่หนึ่งเรามีกะทิซึ่งกะทิเนี่ยมันเป็นความอร่อยอยู่แล้วครับแล้วเราใช้กะทิในหลากหลายรูปแบบนะคะรูปแบบที่หนึ่งซึ่งอร่อยเลิศกว่าใครทั้งหมดก็คือกะทิที่เราใช้น้ำตาลตะโนดนะคะแล้วก็ตัดเกลือลงไปออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆใช่ฮะกินกับลอดช่องกินกับข้าวเหนียวดำกินกับเผือกอันนี้เป็นกะทิที่อร่อยเลิศมากอร่อยที่สองคือเราใช้ลิงเก็บมะพร้าวแหมอันนี้ทำให้อังกฤษเขาต่อต้านไม่ซื้อเราแล้วนะอันที่สองก็คือกะทิสดนะครับซึ่งเราจะใช้กับอย่างเช่นทับทิมกรอบนะคะหรืออย่างเช่นลอดช่องสิงคโปร์นะฮะซึ่งการที่เราใช้กะทิสดสดแบบนี้ความหอมของมะพร้าวนะครับมันก็เป็นที่น่าประทับใจครับอันที่สามคือสิ่งที่เราเรียกว่าแกงบวชแกงบวชกล้วยบวชชีเผือกบุกแกงบวชฟักทองแกงบวชใครลองไปทำขนมหวานประเภทแกงบวชหรือบัวลอยนะครับฟักทองแกงบวชกล้วยบวชชีหรือว่าบัวลอยแล้วไม่ตัดเกลือลงไปนิดหน่อยในน้ำตาลรับรองว่ามันจะปลามันจะไม่อร่อยมันจะไม่นัวต้องตัดเกลือเข้าไปนิดมันจะไม่ใช่หวานเจ้ยแต่มันจะหวานแบบกลมกล่อมมันไม่หวานแหลมมันจะมีความกลมกล่อมเพราะว่าสารนี้ไปนะอันนี้อันแรกคือเรื่องกะทิกะทินะครับครับเรื่องที่สองก็คือเรานั้นเนี่ยใช้ไข่ได้เป็นประโยชน์มากไข่เราใช้ไข่ได้เป็นประโยชน์มากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขนมที่ทำมาจากไข่เป็นสิ่งที่เราได้รับถ่ายทอดมาจากกีดมาคือท้าวกองกีดมาท้าวทองกีดมาตั้งแต่ครั้งสมัยพระนารายณ์นะครับเรียกว่าเป็นขนมที่มาจากโปรตุเกสมันก็เกิดทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะครับครับเม็ดขนุนนะครับพวกนี้ซึ่งหลายอย่างเนี่ยไทยเราปรับอันนี้ไม่รู้เราเข้าข้างตัวเองหรือเปล่านะครับพี่ไปโปรตุเกสก็ได้ไปกินอาหารเหล่านี้ที่มันเป็นต้นตอของขนมไทยเราแต่พี่ว่าเราทำได้อร่อยกว่าคือเป็นลักษณะหน้าตาเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยค่ะแต่ความอร่อยแต่ความอร่อยสู้เราไม่ได้แต่อย่างเช่นทองหยิบเนี่ยเขาหยิบกันไม่เป็นหรอกนะแต่ของเราเนี่ยหยิบสวยมากโอ้โหเคยไปหยิบจำได้เลยฮะที่อยุธยาไม่ได้อ่ะหยิบเท่าไหร่ให้มันเป็นหยิบเป็นจีบไหมไม่ได้เลยนะแต่มันไม่ติดกันเลยอ่ะมันบิดเบี้ยวหยิบปุ๊บน่าจับดอกช่อๆนะมันแผลหมดเลยอันนี้ก็คือเรื่องไข่กับน้ำตาลไข่ที่ต้องเป็นไข่อะไรฮะไข่ไก่หรือไข่ไข่เป็ดไข่เป็ดที่ใช้เฉพาะไข่แดงเท่านั้นไข่เป็ดเนี่ยจำนวนของไข่แดงมันจะเยอะกว่าและในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนสงสัยว่าทำไมต้องใช้กระทะทองเหลืองใช่กระทะทองเหลืองสีเหลืองๆนะมันไม่ติดหรือเปล่าครับมันกระจายความร้อนได้ทั่วกว่ากระทะอย่างอื่นเพราะฉะนั้นกล้วยเชื่อมใช่มันเชื่อมเผือกเชื่อมฟักทองเชื่อมทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะจะต้องปรุงในกระทะทองเหลืองที่มีการกระจายความร้อนโดยทั่วที่บ้านผมมีแต่กระทะทองแดงอ่ะ
อ๋อคนไม่กินเหล้าแล้วจะตกกระทะทองแดงใช่ไหมก็มีแต่กระทะทองแดงใช่ตอบรู้แล้วนะทีนี้ต้องถามกระปี้ทองหยิบกับทองหยอดต่างกันยังไงเอาแล้วทองหยิบกับทองหยอดต่างกันก็ตามชื่ออะไรคิดอะไรเยอะแยะนี่รายนี้ก็ตอบอย่างนี้เลยอีกอันหนึ่งมันหยอดอีกอันหนึ่งมันหยิบมันก็ใช้ไข่เหมือนเป็นไข่แบบเดียวกันเออแล้วมันต่างกันตรงไหนล่ะทำไมเขาถึงหยอดทำไมเขาถึงหยิบอ่ะเออนี่ไม่รู้เลยอันหนึ่งหยิบอันหนึ่งหยอดไงเราอันนี้คือเขาตอบอยู่ในกระทะไงมันต้องใส่กระทะทองหยิบเป็นไข่ล้วนทองหยอดมีแป้งผสมอ๋อทองหยอดเอาลองไปกินดูสิไปดูเลยเวลาที่เรากินทองหยอดเนี่ยมันจะดูแข็งกว่าเนื้อทองหยิบเดี๋ยวต้องไปเย็นนี้ต้องไปซื้อละเราไปชิมดูนะทุกที่ใช่ไหมทุกที่ที่เขาทำเนี่ยต้องบอกว่ามีใส่แป้งผสมหรือว่าใส่แป้งผสมคือทองหยอดมันต้องใส่แป้งแม้มันเป็นลูกหยอดอย่างนั้นไม่ได้มันไม่จับตัวกันใช่ไม่จับกันไม่จับตัวไม่จับตัวนะอันนั้นก็เป็นทีนี้ขนมไทยเราเนี่ยนอกจากความอร่อยแล้วมันยังมีความสวยงามประกอบนี่แหละความสวยและความหอมอ่ะอย่างทองหยิบเนี่ยสวยไหมสวยหรือลูกชุบสวยไหมสวยปั้นสวยเลยคนจะทำลูกชุบเป็นนี่ต้องมีความสามารถด้านศิลปะนะใช่ฮะเพราะว่ากวนถั่วใช่ไหมคะใช่เสร็จแล้วต้องเอาถั่วเนี่ยมาปั้นจะปั้นเป็นลูกมะยมจะปั้นเป็นพริกจะปั้นเป็นข้าวโพดจะปั้นเป็นอะไรก็แล้วแต่พอปั้นเสร็จแล้วก็ต้องใช้สีซึ่งเป็นสีธรรมชาติใช่นะครับพอลงสีแล้วก็ต้องเอาไปชุบวุ้นวุ้นแล้วก็มาปักตั้งจนกระทั่งวุ้นแห้งใช่พอจัดใส่กระทะกระทงขึ้นมาไอ้จัดใส่กระเช้ากระทงขึ้นมามันมีความสวยงามมากสวยจนไม่กล้ากินเลยใช่นี่ต๊อบเขาเคยไปซื้อนะที่ไหนเขาถามพี่ว่าจะเอาของขวัญให้ครูบาอาจารย์ได้ไงพี่บอกไปร้านขนมสวยกับพี่แล้วพี่ก็พาเขาไปซื้อร้านขนมสวยครับสวยจริงๆเขาใช้ทองหยิบทองหยอดฝอยทองลูกชุบนะครับขนมชั้นครับเอามาจัดแต่งจัดแต่งนะครับขนมชั้นสมัยก่อนเรียกขนมชั้นเนี่ยครับเพราะมันเป็นชั้นๆอ๋อเป็นชั้นๆสมัยเด็กนี่พี่ชอบลอกกินผมก็ลอกกินทีละชั้นทำไมทุกคนต้องผ่านการลอกขนมชั้นต้องผ่านนะขนมชั้นคือจะไม่กินก็เป็นชื่อขนมชั้นแต่ตอนนี้เขาไม่มีชั้นให้เราแล้วเขาใช้สูตรแป้งแบบเดียวกันเป็นหลายสีแต่สีเหล่านี้จะถูกนำมาทำเป็นดอกไม้ดอกไร่อย่างสวยใช่ทีนี้มาเป็นดอกกุหลาบเลยแต่ตอนนี้ที่ฮิตสุดๆเลยทีเดียวนะครับครับวุ้นสวนดอกไม้เคยเห็นไหมเหมือนกับขนมเค้กแต่แต่งด้วยเป็นดอกไม้สวยงามจนจะกินไม่ลงเป็นสวนโดยใช้วุ้นนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนคุณผู้ชมนั่นเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นทำไมขนมหวานไทยถึงอร่อยนี่ไงคุณผู้ชมได้รู้กันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาต่อนะฮะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfectใหม่ไม่สิ้นสุด The new UX Be Uncharted ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวิวองฟิงเกอร์รูทที่ Big C Foodland Golden Place นะครับSuzuki D-Max Magic Eyes ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก New Isuzu X-Series Man's with Mind
Infinite X Life ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soygert ผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าจะแชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก Rewong Finger Root ที่ Big C Foodland Golden Place นะครับสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับเรายังอยู่กับขนมหวานครับส่วนหนึ่งที่ทำให้ขนมหวานของไทยเราเป็นที่ชื่นชอบและอร่อยที่สุดในโลกเลยนะมันมีทั้งความอร่อยและความสวยงามใช่ไหมคะทีนี้เรามาพูดถึงขนมหวานของเราที่เลื่องลือระดับโลกมีอะไรครับที่ติดอันดับมาฮะอันที่หนึ่งข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนะเรานึ่งข้าวเหนียวร้อนเอากะทิผสมกับน้ำตาลกับเกลือให้ได้รสชาติดีครับแล้วก็เอาไปราดลงในข้าวเหนียวแล้วก็กวนเสร็จเรียบร้อยตอนที่เราทำใหม่ๆมันจะดูแฉะใช่บางทีมันดูเป็นน้ำมันต้องดูแฉะนะคะแล้วเราก็เอาฝาปิดครับแล้วก็ทิ้งไว้พอมาเปิดปั๊บอันนี้นะคะข้าวเหนียวเนี่ยมันจะดูดเอากะทิเข้าไปแล้วมันก็จะล้วนมันจะไม่เกาะกันแล้วมันจะไม่แฉะมันจะไม่ต่างถ้าคนทำไม่เป็นจะแฉะนี่ผมเคยได้รู้มาว่าบางร้านที่ทำข้าวเหนียวมะม่วงหอมๆอร่อยเนี่ยเขาใส่กลิ่นเนี่ยน้ำนมแมวอ่ะพี่รู้จักอันนั้นเป็นสมัยโบราณแต่คนสมัยใหม่ไม่ชอบคนสมัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือกะทิที่ราดนั้นเนี่ยเขาใช้ใบเตยใส่เข้าไปเพราะกลิ่นใบเตยจะหอมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวกะทิเนี่ยต้องเป็นน้ำตาลและเกลือค่ะต้องตัดเกลือเหมือนเดิมนะครับทีนี้ข้าวเหนียวมูลของเราเนี่ยมูลข้าวเหนียวเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวกลับซึ่งเป็นสีดำเป็นหลักแต่ต่อมาเราเริ่มใช้อัญชันทำให้เป็นสีม่วงครับใช้ใบเตยทำให้เป็นสีเขียวเริ่มออกสีแล้วก็มันก็จะทำให้มันได้สีครับนะครับม่วงเขียวชมพูเหลืองอะไรเงี้ยชมพูทำจากอะไรผมกำลังนึกอยู่ใช้กุหลาบค่ะอ๋อกุหลาบกุหลาบสีมาจอกแดงๆอ๋อเรื่อยๆมันก็เลยกลายกุหลาบก็เป็นชมพูนะคะอัญชันก็ได้ม่วงฮะนะเหลืองก็เคยเห็นขมิ้นค่ะขมิ้นเหลืองก็ขมิ้นนะครับเขาจะเลือกกินกับมะม่วงอกร่องแต่ภายหลังต่อมาเนี่ยชาวสวนของเรามีความสามารถในการทำมะม่วงถวายรู้จักมะม่วงถวายไม่รู้จักครับถวายแปลว่ามีทุกฤดูไม่มีฤดูกาลอ๋อไม่ใช่ชื่อพันธุ์เหรอครับไม่ใช่อะไรก็ตามที่ออกทั้งปีไม่มีปัญหาเนี่ยเขาเรียกถวาย อย่างเช่นทุเรียนหมอนทองเนี่ยถวายครับนะฮะในขณะที่ก้านยาวอาจจะไม่ถวายครับมะม่วงน้ำดอกไม้ถวายถวายแต่มะม่วงอกร่องไม่ถวายอกร่องมาเป็นฤดูกาลมะม่วงจะออกในช่วงประมาณสักหน้าร้อนนั่นคือสมัยโบราณก่อนที่เขาเกษตรเราจะสามารถทำให้อกร่องได้ทำให้ดอกไม้เนี่ยเป็นถวายคือชาวสวนก็มีวิธีการหลอกฤดูกาลทำให้ต้นไม้เข้าใจฤดูกาลผลิตไม่ใช่แบบเอาไปบ่มกุ้งบ่มแก้ไม่ใช่คือมันเหมือนที่เราหลอกไก่ว่าตอนนี้มันเป็นกลางวันกลางคืนอะไรต่างๆเพื่อมันออกไข่อันนี้เราก็หลอกต้นไม้พอหลอกต้นไม้ก็เลยผลิตผลไม้ตลอดฤดูก็มีอย่างเช่นทุเรียนหมอนทองแล้วก็น้ำดอกไม้ต้นหลังเลยมีคนนิยมกินข้าวเหนียวมะม่วงกับมะม่วงน้ำดอกไม้แต่ไม่ใช่พี่พี่ต้องกินอกร่องผมชอบอกร่องเหมือนกันเนาะใช่มันหอมกว่าอกร่องมันหอมมากเลยอ่ะหอมหวานมากมันมีข้อเสียแค่มันมีเสี้ยนมันมีเสี้ยนใช่มันมีเสี้ยนแต่มันหอมกว่าเยอะแล้วมันหวานสนิทกว่านะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นการทำลายวัฒนธรรมของขนมไทยอะไรครับเวลาที่เรากินข้าวเหนียวมะม่วงสมัยก่อนเราจะใช้หัวกะทิคำว่าหัวกะทิคือกะทิคั้นน้ำแรกน้ำแรกเนี่ยมันจะข้นแล้วเราก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยเอามาราดเป็นหัวกะทิครับสมัยนี้ใช้หางกะทิใส่แป้งมันหุ้ยทำไมอย่างนั้นน่ะก็ไม่เห็นเหรอบางเจ้าในหยอดมันเนี่ยใสมากเลยนะนะมันไม่มีความข้นตรงนั้นมันเหมือนมีแป้งมันผสมอยู่
อันนี้เป็นการทำลายวัฒนธรรมไม่ได้เลยนะมันประหยัดต้นทุนอะไรประหยัดต้นทุนถูกต้องประหยัดต้นทุนทีนี้ต่อไปอีกอันหนึ่งที่ติดอันดับครับทับทิมกรอบทับทิมกรอบทับทิมกรอบสยามได้ไหมไม่ต้องหรอกมีหลายเจ้าที่อร่อยที่เชียงใหม่มีของเจ๊อ้วนนะเจ๊อ้วนเนี่ยอร่อยมากทับทิมกรอบทับทิมกรอบสิงเสียมอีเขาก็อร่อยนะคะซึ่งเสียมอีเขาขายเป็นอะไรรู้ไหมเป็นเขาเรียกอะไรนะริมกรอบหรือกรอบริมอะไรสักอย่างเอ็นเนี่ยคือเขามีทั้งสลิมแล้วก็ทับทิมกรอบใส่เข้าไป uh-huh. นะรวมกันแล้วก็มะพร้าวนะครับ uh-huh. ทับทิมกรอบเนี่ยวิธีการทำก็คือครับเราใช้แห้วตัดเป็นลูกเต๋าเล็กๆครับคลุกกระสี uh-huh. นะครับให้มันมีความชื้นครับแล้วก็เอาลงไปคลุกกับแป้งมัน uh-huh. ร่อนแป้งมันที่เป็นส่วนเกินออกให้มันอยู่ติดหุ้มตัวทับทิมไอตัวไอ้แห้วเนี่ยแห้วแล้วเอาไปลวกมันก็จะออกมาเป็นสีแดงตามที่เราใส่สีเข้าไปฟังยากเนาะกว่าจะได้กินไม่ยากเลยไม่ยากเลยก็คืออ่ะนี่นะแป้งมันอันนี้แห้วนะคลุกน้ำสีเรียบร้อยแล้วครับอย่าให้มันเปียกมากให้มันชื้นๆใส่ลงไปคลุกกับแป้งเสร็จแล้วก็เอาตะแกรงมาเอาไปเทร่อนเพื่อให้แป้งเนี่ยมันติดเฉพาะไม่มีส่วนหนาส่วนเกินตั้งน้ำให้เดือดลงไปลวกลอยขึ้นมาแสดงว่าสุกช้อนขึ้นแล้วก็สะดุ้งด้วยน้ำเย็นยากอะยากอะผมว่าผมกับพี่ก๊อปปี้มากินบ้านพี่อินดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยเสร็จแล้วเราก็ไปใส่กะทิสดมีทุกอย่างด้วยใส่น้ำเชื่อมแล้วก็ใส่มะพร้าวกะทินะแล้วก็ใส่ไอ้ขนุนนี่ทำเองนะเนี่ยถึงได้พูดได้ขนาดนี้เนี่ยท่านผู้ชมถ้าไม่ทำเองพี่ทำขายที่ร้านที่ร้านที่เมืองนอกมันเป็นอาหารไทยที่ทุกคนรู้เอ้ยขนมไทยทุกคนรู้จักอีกหนึ่งเมนูหนึ่งอาหารหวานลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยอันนี้ยังเถียงกันอยู่เรื่องตำนานตกลงของไทยหรือของใครไม่ใช่ของไทยนี่แหละแต่ยังเถียงกันว่าตกลงชื่อสิงคโปร์มาจากไหนคนหนึ่งเขาสันนิษฐานว่าเพราะเราสั่งแป้งมาจากสิงคโปร์ในสมัยนั้นก็เลยเรียกลอดช่องสิงคโปร์แต่บางคนก็สันนิษฐานว่าเพราะเขาขายอยู่หน้าโรงหนังเฉลิมบุรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยก่อนที่จะเป็นเฉลิมบุรีเนี่ยมีโรงหนังอีกโรงหนึ่งอยู่ตรงนั้นชื่อโรงหนังสิงคโปร์นะฮะตรงบริเวณสามแยกตรงบริเวณถนนเจริญกรุงเนี่ยพอถึงสามแยกเมื่อก่อนจะมีเฉลิมบุรีอยู่ที่ตรงนั้นนะฮะซึ่งมีร้านหมูสเต็กกับร้านพระรามลงสงอร่อยแล้วก็เสร็จแล้วก็ตรงข้ามเนี่ยก็จะมีร้านลอดช่องสิงคโปร์แล้วมันก็มีโรงหนังสิงคโปร์ก็เลยเอ๊ะตกลงเนี่ยมันชื่อลอดช่องสิงคโปร์เพราะว่ามันอยู่ข้างโรงหนังสิงคโปร์หรือสั่งแป้งมาจากสิงคโปร์สงสัยอยู่ข้างวัดมากกว่าไม่ใช่ดังๆอ่ะไม่มีวัดไม่มีวัดวัดเจดไงอ๋อนู่นอันนี้ลอดช่องไทยอ๋อนี่ลอดช่องไทยด้วยไม่ใช่ลอดช่องสิงคโปร์อ๋อไม่ใช่เหรอลอดช่องสิงคโปร์ทำด้วยแป้งมันแต่ละแต่ว่าสมุทรสาครนั้นวันเสร็จทำจากแป้งข้าวเจ้าใช่คนละตัวหนาหนาคนนั้นมันจะตัวหนาหนากับตัวเล็กมันจะไม่หนึบใช่มันจะคนละแบบแล้วช่องสิงคโปร์มันหนึบไม่รู้จะจ้างไหนก็แล้วแต่ขอให้มีกะทิอบพันเทียนมันหอมที่สุดเลยนั่นแหละคือที่เราพูดตั้งแต่แรกเอาล่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะฮะนี่เป็นของหวานเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่9จาก Property Perfectหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New UX Be Uncharted ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy Gurt ผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก Rewong Finger Root ที่ Big C Foodland Golden Place นะครับให้โลกตาม
New Isuzu D-Max Magic Eyes ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักNew Isuzu X Series มาแล้วนี่ Midwife Infinite X Life ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy เกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก Rewong Finger Root ที่ Big C Foodland Golden Place นะครับสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเมืองรองต้องไปเที่ยวครับยังอยู่ที่อาหารหวานกันนะครับอยากจะทิ้งท้ายอะไรกันดีคือเมื่อกี้เราพูดถึงสิงคโปร์นะคะครับประเทศไทยเรามีอาหารที่เราใส่ห้อยท้ายเป็นสัญชาติเป็นประเทศเนี่ยหลายอันที่เจ้าของประเทศไม่มีขายครับลอดช่องสิงคโปร์ไปหาซื้อที่สิงคโปร์ไม่มีนะคะครับขนมจีนนะฮะขนมจีนนี่มันเป็นภาษามอญอ๋อเป็นภาษามอญไปที่จีนจีนแปลว่านึ่งมันไม่ใช่จีนภาษาไทยที่แปลว่าเมืองจีนจีนภาษามอญแปลว่านึ่งขนมนึ่งเพราะไอ้เส้นขนมจีนน่ะนะครับข้าวผัดอเมริกันอีกอันหนึ่งข้าวผัดอเมริกันอเมริกาก็ไม่มีค่ะแต่เราเนี่ยไปเรียกมันเป็นอเมริกันเพราะอะไรรู้ไหมมันมีแฮมมันมีไส้กรอกมันมีลูกเกดมันมีไก่ทอดมีไก่ทอดมีไข่ดาวใส่ซอสมะเขือเทศเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่าข้าวผัดอเมริกันถ้าไปอเมริกาไปสั่งอเมริกันฟรายไรซ์ไม่มีฟรายไรซ์อะไรกันหนึ่งวะไอ้ฟรายไรซ์นี่ไม่มีสัญชาติอเมริกันนะถ้าไปอยู่ที่เมืองจีนก็ไอ้ไปอยู่ที่อเมริกามันจะเป็นสัญชาติจีนนะขนมโตเกียวจะไปซื้อที่โตเกียวใช่จะไปที่ญี่ปุ่นนะไม่มีโตเกียวไม่มีไม่มีขนมโตเกียวที่ญี่ปุ่นเขาไม่มีเรียกครปเนี่ยนะครับมันเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมครปด้วยแล้วจะแต่เครปนี่แครปนี่แครปเลยภาษาฝรั่งเศสอ่านว่าครปอ๋อไม่ต้องครปแบบนี้ใช่ไหมใช่ crep crep นะครับครปเนี่ยที่ของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับต้องถามสวิตเชอร์หรือคุณตั้มเนี่ยนะครับเขาเคยไปกินที่ฝรั่งเศสครับเขาก็มีนูเทลล่านะฮะเขาก็มีแยมรสชาติต่างๆนะฮะเขาก็มีเนยกับกล้วยของไทยเราพริกเผาหมูหยองพริกเผาหมูหยองใช่แล้วก็สุดๆเลยมายองเลสมายองเลสหน่อยนึงอย่างนี้นะอะไรกันพี่แล้วมายองเลสไทยนี่ก็รสชาติเป็นไหมหวานหวานฉ่ำเลยหวานฉ่ำไทยเราดัดแปลงเก่งนะครับเก่งจริงโอเคครับเอาล่ะนะครับนั่นเป็นเรื่องราวของขนมหวานนะครับนะฮะที่ทั้งคนไทยเองแล้วรวมถึงต่างชาตินั้นรู้จักนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่หมดนะฮะต่อในสัปดาห์หน้าแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วคงต้องลากันไปก่อนนะครับกับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์ครับต๊อปปุณธินันนาหินพร้อมอาจารย์เสรีวงศ์มนทาร่วมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ